นแต่งคนลุกใช่เสียงมันเต็มนะไม่เคยมีใครเอาไปทำมิวสิคอลเหมือนกันเพลงนี้ก็ได้ยินตั้งแต่พี่เบิร์ดร้องแล้วก็เห็นคนเยอะๆร้องก็นี่ก็เป็นครั้งแรกที่เห็นทำมิวสิคอลแล้วก็คนลุกเต๋าเป็นไงตอนนั้นเอาอยู่ใช่ไหมเอาอยู่ครับแต่สะอึกขึ้นมานิดนึงเอาอยู่เพราะเอาอยู่ใช่ไหมเต๋าเป็นคนความรู้สึกอ่อนไหวมากแต่เมื่อวานนี้ควบคุมได้ดีมากดีมากคือกำลังดี คือมันไม่เลยไปจนเสียงานไงแต่ว่ามันก็มีอะไรอยู่ตรงนั้นซึ่งแค่นี้มันสวยแต่เผอิญเขามีวิดีโอออกเห็นหน้านักแสดงอะไรเงี้ยว่าฮอลมันใหญ่มากครูนั่งมองตรงนั้นแทบจะไม่เห็นอะไรเลยจะเห็นแต่องค์รวมแต่ว่าได้เห็นวิดีโอก็ได้เห็นฟีลลิ่งของแต่ละคนชัดเจนขึ้นดีกว่าตอนซ้อม เพราะตอนซ้อมภาษาละครเขาเรียกเมโลใช่ไหมครู มันเมโลดราม่าคือต้องให้ครูอธิบายช่วยเมโลดราม่าเนี่ยมันจะเป็นละครสมัยหนึ่งอะที่แบบว่าเวลาเศร้าจะร้องไห้อะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นอะไรที่แบบว่าคือร้องไห้แล้วมันไม่จริงใจมากเกินจริงมันมากเกินจริงเป็นการ์ตูนนะเราจะเรียกเป็นการ์ตูนนะก็เอาไปเล่นตลกเลยได้แต่สมัยนั้นเนี่ยเรื่องจากหนังหยับรุ่นนั้นอะไรเงี้ยจะเป็นหรือละครเห็นไหมพวกละครรำอะไรของเราจะมีแต่ท่าอะไรเว่อร์กว่าก็โกรธจะต้องมีท่ากระเท้าอะไรเงี้ยอันนั้นน่าจะเป็นเมโลดราม่าตอนหลังเขาก็จะมีการเปลี่ยนปรับว่าการแสดงมันจะเป็นธรรมชาติขึ้นอย่างตอนเนี้ยยุคตอนเนี้ยทุกอย่างเป็นธรรมชาติขึ้นอันนี้มันดูไม่เสียแซงแกล้งทำแต่ก่อนนี้มันจะมาจากท่ารำท่าเต้นก็เลยเสียแซงแกล้งทำออกไปเย้ขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ True Academy Fantasia ซีซั่นที่8นะครับเหลืออีกเพียง2สัปดาห์เท่านั้นนะครับก็จะถึงรอบชิงชนะเลิศที่เราจะย้ายไปทำกันช่วงนี้ครูเสียวๆซ้อมน้อยมากเพราะว่าซ้อมกันหนเดียวแล้วก็รีบก็ภาวนาว่าตัวใครตัวมันแล้วกันสวัสดีนักเรียนทุกคนสวัสดีครับให้เธอจะดำเนินต่อไปอย่างไรเชิญชมกันต่อนะครับรักนี่กลับเก็บไว้ให้เธออีกครูรักเนี่ยจะมีรายละเอียดแล้วก็เดินมาในความมืดเลยนะเห็นในความมืดเลยว่าแกสร้างอารมณ์มาแล้วแกมาก่อนจะถึงโรงเรียนจะมีการเตรียมมาแล้วแกสวัสดีนักเรียนทุกคนสวัสดีครับครูชื่อรักรอเรือแม่หันอากาศกอไก่นะครับวันนี้เนี่ยครูอยากจะให้ทุกคนเนี่ยมาทำแบบฝึกหัดในการหัดออกเสียงภาษาไทยให้ชัดเจนและได้อารมณ์เราจะฝึกการสื่อสารด้วยตัวหนังสือแต่เปลี่ยนออกไปส่งอารมณ์เข้าไปให้กับท่านผู้ชมเริ่มจากใครก่อนดีคชามาเลยข้างหน้านี่เลยอ่านไปให้ชัดถ้อยชัดคำและสื่ออารมณ์ออกมาให้ท่านผู้ชมเขาได้เห็นเข้าใจไหมครับเข้าใจนะครับเริ่มเลยทำไมบางคนที่มีความหวังไม่นั่งเฝ้ารออะไรแต่คนบางคนไม่มีจุดหมายเอาไงเดี๋ยวช่างสร้างสรรค์อารมณ์ได้หลากหลายมาก
เจ้าประคุณขนุนทอดกรอบของครูคือเข้าใจอีกทีนะให้อ่านแล้วก็ใส่อารมณ์สื่ออารมณ์ส่งออกไปให้เต็มที่ให้คนเนี่ยฟังแล้วเขาเคลิ้มตามจนปัสสาวะราดซ่ากันเลยเข้าใจใช่ไหมครับครับโอเคเอาใหม่ใส่อารมณ์ด้วยเริ่มทำไมบางคนที่มีความหวังใส่เลยใส่เลยไม่นั่งเฝ้ารออะไรใส่อารมณ์เลยใส่อยู่ฮะแต่คนบางคนไม่มีจุดหมายเอ้าไงไม่ยอมดิ้นรนใส่อารมณ์เลยใส่แล้วใส่แล้วใส่แล้วใส่อีกใส่อีกเราคุยกันเข้าใจตั้งแต่แรกไหมเนี่ยคืออ่านเนี่ยต้องใส่อารมณ์ไปกับทุกคำที่เราเปล่งออกมามีความหมายมีอะไรมีความลึกซึ้งต้องเอาให้เต็มที่ฮะอีกครั้งหนึ่งก็มันเป็นอย่างนั้นหากแม้ว่าเราเข้าใจว่ามันต้องเป็นไม่เข้าใจอะไรหรือยังไงเนี่ยโอ้โหครูครับครูนายครับเชิญหน่อยครับ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 สวัสดีครับ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 คือรบกวนอยากช่วยเหลืออะไรสักนิดนึงนะครับครับคือช่วยให้คาชาเนี่ยมันไม่เป็นอย่างนั้นได้ไหมครับมันไม่มีอารมณ์เลยครับมันหน้าเดียวตลอดเลยครับผมหมดความสามารถแล้วครับครูได้ครับได้ครับเชิญเชิญเลยครับโอ้ยคาชาคาชาคาชาเป็นคนหน้าเดียวซีเซียวทุกทนใช่ไหมครับครับที่คาชาหน้าซีเซียวเนี่ยเพราะว่าเลือดมันไม่ขึ้นไปเลี้ยงที่หน้าแล้วเลือดมันก็ไปเลี้ยงสมองเอางี้เดี๋ยวคุณนายมีเทคนิคพิเศษนะแค่หายใจเข้าแล้วก็ทิ้งศีรษะออกมาเฮ้หายใจเข้าออกที่สองหายใจเข้าแล้วทิ้งศีรษะง่ายๆเลือดก็จะขึ้นหน้านะครับทุกคนพร้อมใช่ไหมครับทุกคนพร้อมพร้อมแล้วกระชาพร้อมกระชามาเฮ้ยกระชาเดี๋ยวใจเย็นๆใจเย็นๆใหม่หายใจเข้าออกเป็นฮ่าเข้าออกแรงๆหน่อยแรงๆใส่แรงที่1 2 3หายใจเข้าแล้วหายใจเข้าไป1 2 3เฮ้ยเฮ้ยเรื่องที่ไม่ใช่สิ่งต่างนาน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 นี่เดี๋ยวเห็นไหมเลือดขึ้นหน้าแล้วมีทั้งหน้าเลือดแล้วก็หน้านิ่งๆเอาล่ะตอนนี้เมื่อเลือดขึ้นหน้าแล้วใช่ไหมเรามาหัดหัดยิ้มหัดยิ้มยิ้มยิ้มเฮ้ยเวลายิ้มเนี่ยภาษาไทยต้องชัดเจนอย่างเช่นคำว่าอีอาร์ลองอีสิอีโอ้ยตายละมันเป็นอีไม่ได้มันต้องอีสบายใจสบายใจและอีอีผมจะทำได้เหรอครับครูโอ้ขชาไม่มีใครในโลกนี้นะที่จะทำอะไรแล้วทำไม่ได้แล้วคุณอย่าลืมนะคุณใช้เวลากี่ปีกว่าที่คุณจะมายืนอยู่บนโรงเรียนนี้ได้ฮะมาเอาไหมหายใจเข้าแล้วอีมาเดินสองช่ำอีอ๋อใช่เดินสองช่ำอีนั่นแหละเดินสองช่ำอีอ๋อนั่นแหละได้แล้วได้แล้วแล้วครูนายมีเทคนิคหนึ่งที่ทำให้อีของประชาเนี่ยจริงใจแล้วก็ซื่อสัตย์นะตอนนี้เวลาที่อีแล้วอย่าลงอ่านะลูกอย่าอีอ่าอีอ่าอีอ่าไม่ได้หน้าไม่สวยนะอ่ะตอนนี้เทคนิคคอนแทคของคุณนายเนี่ยก็คือการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันคืออ่าอยู่ทำหน้างงที่อีไว้อีไว้อีไว้นะอีไว้นะอีไว้ก็มันอีไว้นะอีไว้แล้วเราฟังด้วยนะก็คือการเอาน้ำหนักนะครับผมมาจับอีกคนหนึ่งแล้วผลักแล้วดันแล้วผลักแล้วดันอ่ะมาทุกคนจับคู่ไว้นะครับคนหนึ่งหงายมือออกอีกคนหนึ่งเอามือประกบไว้แล้วเป็นหายใจเข้าเป็นอีอีแล้วลงอีอ๋ออีอ๋อ
วะให้ด้วยนะครับคุณผู้ชมจับจังหวะด้วยนะครับเห็นไหมทุกคนไม่มีอะไรในโลกใบนี้นะที่เราทำไม่ได้ถ้ากระชาตั้งใจเสียทุกอย่างสำเร็จแน่เอาล่ะทุกคนไปพักได้ไปได้แจมแจมกลับมาก่อนเลยทุกคนไปได้ครับยกเป็นเจมทำไมครับมาชนะมาโชคดีเนาะเสียใจด้วยมาเลยมาเลยโอ้โหมันหนักทีเดียวนะครูทำใจเอียนะมาเพราะครูใหญ่บอกให้รอก่อนเดี๋ยวมีของอีมาฝากแน่ไปรออยู่นะโอ้ยมาทีนี้มาใหญ่จริงๆว่าไงเจมส์สวัสดีครับคุณครูสวัสดีจ้ะโอ้โหวันนี้คุณครูสวยมากเลยนะครับเนี่ยหุ่นดีด้วยอ่ะออร่ากระจายเซ็กซี่มากครับอะไรนะเธอว่าฉันแท็กซี่ฮะเซ็กซี่ครับอ๋อเซ็กซี่ไม่ต้องชมฉันรู้ตัวดี